แม่เป็นวันที่แฟนมอไทยของเราต้องช้ำใจกันต่อเนื่องแล้วนะครับพ่อครับทีมของเจ้าอุ้มโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสสร้างศึกดาร์บี้แมตช์กับทีมโยโกฮาม่าเอฟซีครับเรื่องราวจะเป็นยังไงให้ผมเล่าให้พ่อที่ท่องเที่ยวอยู่ฟังนะครับพ่อครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากตามด้วยนะครับกับเท้าคุณพ่อนะครับวันนี้เจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันของเรานะครับพ่อครับลงเล่นเป็นตำแหน่งแบ็คซ้ายเหมือนเดิมนะครับแบ็คขวาเป็นเลียวตาโคอิเกะเหมือนเดิมผู้สาประตูใช้โยเฮทาคาโอกะเหมือนเดิมซินเตอร์แบ็คได้ทีเอโก้มาตินมาแล้วแต่ยิงคู่กับอิวาตะนะครับไม่เวิร์กกันเลยครับพ่อครับวันนี้ครับแล้วเปลี่ยนเอาทาคุยะคีดาออกครับกับตันทีมแต่เอาโคตะวัตนาเบะไอตัวน่ารักลงมาครับโอ้โหน่ารักเกินไปไม่มีใครกลัวครับยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับคู่กับโอกิฮาระนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกใช้มาร์กอสจูเนียกองหน้าไดเซนไมดะลิโอเซล่าแล้วก็เอลแบร์ครับพ่อครับแหมวันนี้เรื่องราวมันเยอะมากนะครับอย่าลืมนะครับว่าโยโกมา FC ยังไม่เคยแพ้โยโกมา F มารีนอสในสนามแห่งนี้เลยครับไอสนามนี้มันก็มืดเหลือเกินครับไฟน้อยครับเหมือนกับสนามไทยลีกเลยครับจบเกม 2-2 นะครับโยโกมา FC คือทีมโลของเจลีกตอนนี้ครับแต่ดันมาทำดาร์บี้แมตช์นักกรุงโยโกฮาม่าแบบนี้มารีนอสไม่ชอบแน่ครับนัดนี้อาจจะเป็นนัดที่เพลียที่สุดในประวัติศาสตร์ของโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสก็เป็นได้นะครับพ่อๆครับเพราะว่าเล่นกันเพลียมากครับ30กว่านาทีนะครับโยโกฮาม่า FC ได้ยิงไป3โยโกฮาม่าเอฟมารีนอสได้ยิงไป2ครับพูดง่ายๆว่า30นาทีแรกใครหลับได้หลับไปก่อนนะครับแต่พอมาถึงนาทีที่37ครับโดนก่อนครับพ่อๆครับดูแล้วใครคิดเห็นเหมือนผมบ้างครับว่าเจ้าอุ้มของเราพลาดนะครับไอ้จังหวะโดน 1-0 เนี่ยแหละครับโดนยกข้ามหัวมาแล้วแกไม่วิ่งครับแกมาจ็อกกิ้งอยู่ผมก็งงครับปล่อยให้เรียวเจอแมนมันวิ่งไปคนเดียวได้ไงครับคือตอนแรกเจ้าอุ้มเราจะสปรินต์แล้วครับแต่ไปหยุดสปรินต์พอเห็นอิวาตะแกวิ่งไปก่อนครับแต่จริงๆเจ้าอุ้มเราใกล้กว่านะครับแล้วทำให้เรียวเจอแมนมันตวัดไปให้ซาอูโรมิเนโรยิงประตูได้ครับพ่อครับไอเรียวเจอแมนนี่มันลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งญี่ปุ่นอะไรไม่รู้ครับผมถามเขาแล้วครับเขาบอกพ่อไม่ได้บอกครับพ่อครับเจ้าอุ้มของเราผมรู้เลยครับว่าเว็บต่างประเทศให้คะแนนครึ่งแรกแกน้อยอย่างแน่นอนครับวันนี้โยโกฮาม่า FC นะครับโหมาแนวเดียวกับฟุตบอลเวียดนามเลยครับพ่อครับอุดแหลกครับช่วงแรกครับอุดแล้วสวนอุดแล้วสวนใช้กองหลังประมาณ5ตัวนะครับผมนับดูนะครับรวมตัวรับด้วยอาจจะมี6นะครับแบบยืนคู่กับแผงหลังเลยครับแต่กองหน้าต้องยอมรับครับว่าเขาเร็วกว่าแล้วแข็งกว่าเวียดนามด้วยครับไอตัวที่ชื่อว่าซาอูโรมินิโรนั่นแหละครับโอ้โคตรถึกเลยครับอายุเพิ่ง24ขวบเท่านั้นโอ้ร่างกายมาได้ขนาดนี้ความเร็วได้ขนาดนี้อนาคตทีมใหญ่แน่นอนครับมันซื้อมาจากเซล่ารู้สึกจะ 1.5 ล้านยูโรเป็นกี่บาทครับ60ล้านบาทครับซื้อมาแพงเหมือนกันนะครับไม่ได้ได้มาถูกๆครับพอๆกับเจ้าเจของเราเลยครับราคาซื้อมาครับนาทีที่46เจ้าอุ้มเราก็พลาดอีกครับจ่ายพลาดโดนตัดบอลแล้วแกจะวิ่งไปแก้คืนครับล้มหัวทีมอีกครับโยโกฮาม่า FCได้เข้าไปยิงแต่ยิงออกไปครับโอ้ยวันนี้โกอุ้มของเราดูท่าจะไม่ท็อปฟอร์มแล้วครับจบครึ่งแรกครับพ่อครับโยโกฮาม่า FC ได้ยิงไป7เข้ากรอบไป2โยโกฮาม่า F มารีนอสได้ยิงไป3เข้ากรอบไป0ครับทั้งที่เปอร์เซ็นต์การครองบอล นั้นเยอะกว่าเยอะมากนะครับเกมนี้ครับโยโกฮาม่า F มารีนอสครองบอลไป71นะครับโยโกฮาม่า FC ครองบอลไปแค่29ครับสรุปแล้วครึ่งแรกธีรธรของเราได้แค่ 6.4 คะแนนนะครับน้อยที่สุดในสนามวันนี้เลยครับธีรธรอาจจะเล่นไม่ได้เพราะว่าจิตตกกับฟุตซอลอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจครับฟุตซอลโดนไป 7-0 จิตตกกันทั่วประเทศเลยครับเปิดมานาทีแรกนะก็จูเนียร์ก็ยิงไปชนคานครับแต่ไม่เป็นประตูนะครับพ่อครับวันนี้ผมเห็นแล้วสงสารทีโก้มาตินมากนะครับแกกลับมาลงสนามแต่ดูแล้วแกดูไม่มีกระจิตกระใจเล่นคู่กับอิวาตะเลยครับแกดูไม่ฟิตแกดูไม่มีอารมณ์ร่วมอะไรสักอย่างเลยครับดูแปลกๆครับแล้วผู้ประกาศแกก็บอกว่าน่าจะมีข่าวมาว่าติดโควิดนะครับแต่เขาไม่ยอมประกาศออกมาครับก็เลยต้องพักครับแล้วพอพักกลับมาลงสนามฟุตบอลเจอีลิตแล้วก็เจ็บครับแมตช์นี้ดูเหมือนกับว่าโยโกฮาม่า FC รู้นะครับว่าจะใช้งานเล่นงานเจ้าอุ้มอย่างไรนะครับแกอัดบราซิลเข้าไปกันใหญ่เลยครับโดยเฉพาะไอ้ฝั่งที่โกอุ้มเราอยู่เนี่ยครับอัดบราซิลไป2ตัวแล้วเจ้าอุ้มของเราจะเล่นอย่างไรครับสูตรเดียวกับตอนเจอกับนาโกย่าที่เจ้าอุ้มเราแพ้เลยครับอัดบราซิลไปฝั่งนั้นอัดตัวเร็วๆไปฝั่งนั้น
แล้วเจ้าอุ้มของเราตามไม่ทันครับเพราะจำนวนการสปรินต์โกอุ้มของเราตอนนี้ได้ไม่เยอะเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับวิ่งได้แล้วครับแต่ไม่ถึกเหมือนสมัยก่อนครับมันเป็นการเลือกเจาะแบบเป็นฝั่งๆไปครับเพื่อดึงผู้เล่นฝั่งใดฝั่งหนึ่งให้มันเหนื่อยครับแล้วนาทีที่60ครับได้จุดโทษผู้ถือประตูยูโกมา FC ทำฟาวครับมาร์กอสจูเนียร์ยิงเป็น 1-1 ทีครับโอ้โหโมเมนตัมช่วงนี้เริ่มมาแล้วครับคือโมเมนตัมเกมนี้กลับไปกลับมาเยอะมากครับนาทีที่62โกอุ้มเราถูกเป็นตัวออกครับ62เท่านั้นครับผมบอกเลยครับว่าวันนี้เจ้าอุ้มเราเล่นไม่ดีนะครับมัดแคทเกกงเห็นแล้วล่ะครับส่งเคนมาซูเบระลงมาเล่นแทนครับจบเกมโกอุ้มได้ 6.6 นะครับไม่ใช่ 6.4 เหมือนตอนครึ่งแรกนะครับแม่คิดดูสิครับว่าจะเป็นอย่างไรครับนาทีที่68โยโกฮาม่า FC มันส่งบราซิลลงมาอัดอีกหนึ่งคนครับชื่ออะไรผมจำแม่งไม่ได้แล้วครับแต่โคตรถึกผมเห็นแล้วว่าถ้านักบอลไทยต้องเจอกับพวกนี้กระอักเลือดแน่นอนครับขนาดนักบอลญี่ปุ่นยังต้องกระอักเลยครับเจอ2ตัวบราซิลจากโยโกฮาม่า FC นี่นะครับแล้วก็เป็นอย่างที่พ่อรู้กันครับมีใบแดงโดยวาตานาเบะที่ลงมาแทนคิดะที่วันนี้คิดะไม่ได้ลงนะครับไอ้เจ้าหนุ่มคนนี้ลงมาแทนคีดาครับแล้วควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้เลยครับทำฟาวล์เยอะเกินคีดาแกต้องเข้าไปปลอบใจรุ่นน้องเลยครับว่าคุณโดนใบแดงเดียวแหละให้พี่ลงบ้างนะไม่เกรงใจพี่เลยครับนาทีที่72ครับพ่อครับไม่น่าเชื่อว่ายูโกมาเอฟมารินอนจะยิงประตูขึ้นนำได้ครับไดเซนมาเอดายิงเข้าไปเป็นประตูครับพ่อครับแต่ดูแล้วอะไรอะไรมันก็ไม่แน่นอนครับเกมนี้ครับยูโกมาเอฟซีสมแล้วครับตอนแรกผมไม่คิดว่าเอ้ยยูโกมา FC อ่ะสมแล้วกับทีมที่โลมารินอสมันต้องกลับไปลุ้นแชมป์ได้อย่างแน่นอนแต่สุดท้ายครับอาการที่โดนใบแดงของยูโกมา F มารินอสก็กำเริบครับโอ้โหโดนเจาะแหลกเหมือนกับจะรั่วเลยครับแล้วคู่หูคู่เดิมเรียลเจอร์แมนลูกครึ่งญี่ปุ่นกับประเทศอะไรไม่รู้เพราะว่าไม่ได้บอกเอาไว้ครับเปิดแล้วก็ไม่มีเหมือนกับว่าเขาจะถูกวางไข่ทิ้งไว้เฉยๆนะครับไม่แจ้งสัญชาติอีกสัญชาตินึงด้วยครับพาสให้กับไอตัวเดิมนะครับซาอูโรมิเนโรยิงเข้าไปเป็นประตูอีกครับเสมอกัน 2-2 ดีครับแล้วมันเป็นเกมที่แลกกันกันนำจริงครับมันไม่ยอมกันจริงครับเกมนี้ครับผมไปรู้มานะครับว่ายูโกมา FC กับยูโกมา F มารินอสทั้งเมืองนี่นะครับถูกแบ่งเป็น2ฝ่ายครับพ่อๆครับตอนแรกยูโกมา F มารินอสใหญ่กว่าเยอะนะครับแต่ยูโกมา FC เพิ่งกลับมาในเจลีกได้ก็เลยพยายามทวงคืนความยิ่งใหญ่ครับพ่อๆครับจะเป็นแฟนรุ่นเก่าซะเยอะนะครับสำหรับยูโกมา FC นะครับเป็นคนแก่เชียร์เยอะครับแม่แล้วแต่ก็จะเลือกครับมันเป็นแถบๆนะครับคือยูโกมาถูกแบ่งออกเป็น2แถบครับที่จะเชียร์ทีมฟุตบอล2ทีมนี้ครับมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละครับจบเกมเสมอกัน 2-2 ยูโกมา F มารินอสแทบจะหมดลุ้นแชมป์แล้วนะครับเพราะแข่งมากกว่า1นัดและแต้มตามอยู่6คะแนนครับต้องลุ้นให้คอสกีฟอนตาเล่แพ้2แมตช์ติดเลยนะครับถึงจะตามทันครับแต่ยูโกมาก็ต้องชนะ2แมตช์ติดด้วยนะครับใน8เกมที่เหลืออยู่นี้นะครับใน8เกมต้องลุ้นให้เขาแพ้2เกมนะครับโอ้โหเปอร์เซ็นต์การยิงยูโกมา FC เยอะกว่านะครับเกมนี้13ครั้งมารินอส12ครั้งมันเล่นสูตรที่คนไทยน่าไปดูมากครับยูโกมา FC นี่ครับมีกองหน้าดีๆ 2-3 คนแล้วเอาไปจุกอยู่ข้างหน้าครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลได้แค่31นะครับยูโกมา FC แต่ยิงได้2ประตูครับโค้ชยูโกมา FC ก็อายุเพียงแค่44ปีเท่านั้นโหยังเด็กอยู่เลยนะครับผมเห็นแล้วหลงรักเขาเหมือนกันครับเพราะว่าหน้าตาเขายังดูใสๆอยู่เหมือนกันครับนักเตะบางคนยังแก่กว่าเขาอีกครับคิดดูสิครับพ่อๆครับจบเกมครับวันนี้เว็บไซต์ต่างประเทศนะครับเขาให้คะแนนซาอูโรมิเนโรนี่ครับ 8.6 คะแนนนะครับเป็นเบอร์1ของสนามในวันนี้ครับส่วนคนที่ห่วยที่สุดในสนามวันนี้เขาให้ผู้ทำประตูชุด U23 ทีมชาติเยอรมันที่มาเล่นโอลิมปิกในญี่ปุ่นนี่แหละครับสเวนเบอร์เดอร์ซันครับสมแล้วครับว่าต้องมาเล่นในเจลีครับเพราะว่าถ้าไปเล่นอยู่บุนเดสลีกานี่ถูกถล่มอย่างแน่นอนครับส่วนเบอร์1ของทีมยูโกมา F มารินอสนะครับเป็นของไดเซนมาเอดานะครับ7.8 คะแนนครับพ่อๆครับคงไม่ต้องตามรุ่นตามเชียร์แล้วครับเพราะว่าโอกาสได้แชมป์ของยูโกมา F มารินอสก็คงจะน้อยเต็มทนแล้วล่ะครับพ่อครับเชียร์ให้เจ้าอุ้งของเราพลาดเยอะๆยิงเยอะๆน่าจะมีลุ้นกว่าครับอันนี้ครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับทาคุยะวาดาเกมนี้ก็หลุดออกจากสารระบบอีกครั้งนึงครับไม่แน่ใจว่าติดโควิดหรือเปล่านะครับถ้าหลุดหายไปแบบนี้ครับเริ่มจะงงๆแล้วครับเพราะว่าช่วงหลังมารินอสนี่เป็นกันเยอะเหลือเกินครับโรคนี้ครับแหมลาไปก่อนแล้วครับพวกครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดให้หมดเลยนะครับมีปุ่มอะไรกดให้หมดเลยนะครับต้องคิดมากครับโอ้ยช่วงนี้หิวมามากไม่ค่อยมีคนบริจาคเลยครับลาไปก่อนแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับ
ความลับในนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ